r e เจนต์โฮมสร้างเรื่องไม่หยุดทุกคนอันนี้โครงการใหม่ทำเลบางนา5,000กับอีก7ยูนิตราคาทุกยูนิตเท่ากันหมดเลย1.2ล้านบาทแถมยังเดินไปรถไฟฟ้าบางนาได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องคิดให้ดีเลยนะก่อนจะซื้อ Regen t ์โฮมบางนาคอนโดโครงการนี้ครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยครับ อันดับแรกครับทุกคนก่อนจะไปทําการรีวิวโครงการกันเนี่ยมาทําความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาคอนโดของรีเจนโฮ e กันก่อนเลยนะครับทุกคนครับคอนโดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคอนโด B O BO I นะครับซึ่งเราเ,ยเคยทําคลิปคอนโด B O BO I เนี่ยไปในช่องเราแล้วแหล,ละก็ไปติดตามดูกันได้นะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความของมันคือคอนโด B O BO I เนี่ยถ้าเดเวลอปเปอร์นะครับสร้างคอนโดที่ได้ขนาดและก็มีราคาตามที่รัฐบาลกําหนดเนี่ยจะได้นะครับสิทธิพิเศษทางภาษีบางอย่างครับซึ่งคอนโด B O BO I เนี่ยเขากาหนดนะครับว่าตัว ห้องเนี่ยต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า24ตารางเมตรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่เกิน1.5ล้านบาทซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเดเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นๆนะครับก็จะมีการทําคอนโดแบบนี้แหละออกมาขายกันนะครับแต่ว่าทางราคาและก็ขนาดเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มแม็กซ์สุดขีดเลยคือ24ตารางเมตรราคา1.5ล้าน,านเลยมีเพียงแค่ Regent Home นะครับที่ทางขนาดก็ใหญ่กว่าแล้วก็ราคาก็ถูกกว่านะครับคือเขาเริ่มต้นทั้งโครงการใน Regent Home บางนานเนี่ยคือ28ตารางเมตรและราคานะครับเท่ากันหมดทุกยูนิตคือ1.2ล้าน ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงรีเจนโฮมนะครับตัวที่โด่งดังมากๆเลยคือตัวรีเจนโฮมบางซ่อนใช่ไหมที่แบบตึกเขาเรียกกันเป็นกาแพงใหญ่ๆเลยนะครับตรงบริเวณ MRT บางซ่อนใช่ไหมครับตัวนั้นเนี่ยคือลงทุนก็ได้ราคาขายต่อก็ยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็มีผู้เช่าแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายมือสองรีเซลเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยด้วยนะครับซึ่งตัวบางนาเนี่ยมีแนวคิดนะครับการพัฒน,นาที่ค่อนข้างจะคล้ายกับตัวบางซ่อนเลยคือตัวขนาดของโครงการเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับระดับที่5,000ยูนิตเลยรวมถึงนะครับยังคง รถไฟฟ้า BTS ได้ง่ายด้วยครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าราคาก็จะสัมพันธ์กับคุณภาพคอนโดด้วยนะเป็นสิ่งที่นะครับอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังเล็งๆคอนโดนะครับรีสิโิมบางนาเอาไว้ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาช่วยกันวิเคราะห์ครับทุกคนว่าส่วนไหนดีแล้วส่วนไหนต้องระวังบ้างครับอันดับแรกทุกคนมาดูที่เรื่องของทําเลกันก่อนเลยนะครับจากที่เห็นนะครับจากหน้าเว็บไซต์โครงการเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าตัวโครงการนะครับจะอยู่ริมถนนสันพาวุธเลยในฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางเรียบรถไฟสายเก่านะครับซ ย่านสี่แยกบางนานะครับไปเปอร์หน้าเว็บเนี่ยเคลมเอาไว้ว่า ตัวโครงการเนี่ยห่างจาก BTS บางนานะครับ850เมตรและอยู่ห่างจากเซ็นทรัลบางนา8กิโลเมตรนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งแรกที่ต้องคิดเลยเพราะว่าเมื่อไปลองเข้าไปใน Google นะครับและลองวัดระยะทางจากรถไฟฟ้า BTS เนี่ยตามการเดินจริงๆของคนแถวนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจะเดินไปรถไฟฟ้าจากบริเวณที่หน้าโครงการเนี่ยเขาจะต้องเดินทะลุผ่านวัดบางนาในใช่ไหมครับจากที่เป็นวัดได้เนี่ยจะประมาณ980เมตรครับทุกคนเพียงแต่ว่าด้านหลังโครงการเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับซึ่ง องนี้จะมีทางเดินครับทุกคนซึ่งคอนโดข้างเคยียงเนี่ยเขามีการทําประตูนะครับให้ลูกบ้านเนี่ยเข้าออกผ่านทางบริเวณริมคลองีได้ด้วยนะถ้าเกิดดีเจนโฮมนะครับทำประตูบริเวณด้านหลังนะครับและให้ลูกบ้านเนี่ยเดินเรียบคลองไปรถไฟฟ้าได้เนี่ยระยะทางนะครับจาก980เมตรเนี่ยจะเหลือ360เมตรนะครับอันนี้ใครที่ไปดูที่โครงการนะสอบถามเซลด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการที่จะคอนเฟิร์มหรือ,อยังว่าจะเปิดทางเข้าออกด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับส่วนระยะทาง8กิโลเมตรเพื่อไปเซ็นทรัลบางนาเนี่ยเป็นระยะทาง จริงกันทุกคนก็จะประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวไปรู้สึกว่าเซ็นทรัลบางนาไม่ใช่แหล่งความรวมสมบูรณ์ที่เป็นหลักของในย่านนี้แล้วนะครับเมื่อจากว่าในอนาคตเนี่ยเซียงงนาของเรารก็จะมีตัวแบงคอกมอเกิดขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะวัดระยะทางไปห้างขนาดใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยที่แบงคอกมอยังไม่เสร็จเนี่ยไปรู้สึกว่าการไปทรูดิสตอลพาร์คอาจจะตอบโจทย์กว่าด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทางโครงการนะครับไม่ได้พล i n เอาไว้ให้คือโครงการนี้เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนบางนามากเลยนะครับท ถ้าเป็นขาเข้าเมืองออกจากโครงการมาใช่ไหมครับเราสามารถใช้ซอยกุศลศิลินะครับทะลุไปออกซอยสุขภิทสิได้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าขากลับนะครับเราสามารถลงด่านทางด่วนบางนานะครับตามป้ายบอกทางสูตรปาการเนาะแล้วก็ไปกลับรถนะครับบริเวณหน้ากกอูตุแล้วก็มาเข้าโครงการได้เหมือนกันหรือว่าเราลงตามป้ายบอกทางบางนาอุดมสุขก็ได้ครับทุกคนแล้วก็กลับรถนะครับมาเข้าเสียบบางนาเลี้ยวขวาถึงโครงการเหมือนกันครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูตัวข้อมูลโครงการและจุดเด่นโครงการกันบ้างนะครับอันดับแรกคือหอไปดูแฟกช ก่อนนะครับทุกคนตัวแฟกชิกโครงการเนี่ยอย่างที่ได้เห็นมาเลยคือเขาจะมีทั้งหมด4อาคารนะครับก็คือมี4ี่ทาวเวอร์เลยทุกทาวเวอร์นะครับจะสูง32ชั้นนะครับโดยที่ยูนิตรวมทั้งโครงการเนี่ยคือ5000กับอีก7จ็ดยูนิตนะครับแบ่งเป็นอาคาร A นะครับหนึ่ยูนิตอาคาร B นะครับเก้าร้อยูนิตนี่เลขสวยมากอาคาร C นะครับหนึ่งพันหกร้อยสิบหกยูนิตนะครับแล้วก็อาคาร D เนี่ยหนึ่งพันกับอีกสามยูนิตนะครับแล้วก็ในโครงการนะครับมียูนิตด้านค้านะครับอีกส โดยที่เป็นรู้สึกว่าจุดเด่นนะครับของตัว g e เจนโฮมบางนาเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความคุ้มค่านะครับเนื่องจากว่าราคาค่าตัวของทุกยูนิตในโครงการเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเท่ากันทั้งหมดเลยที่1.2ล้านบาทนะครับในห้องขนาด28ตารางเมตรเนาะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้โฟกัสนอกจากเรื่องของความคุ้มค่าคือเรื่องของการทาคอนโดยูนิตเยอะมห ah าศาลเลย5 0 0 0กืบเยูนิตเนี่ยแต่ว่าเขาใช้พื้นที่ส่วนกลางที่ใส่มาให้เนี่ย ได้ไม่ค่อยเฟอร์มากหมายความว่าเขาใส่พื้นที่ส่วนกลางที่คิดแล้วว่าคนที่อยู่อาศัยเนี่ยจะได้ใช้จริงๆและไม่ต้องเสียค่าบำรุงเยอะนะครับแล้วก็ไม่เปลืองค่าส่วนกลางด้วยคืออันนี้หลายโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ตกมาตายนะทุกคนเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยคนยิ่งอยู่เยอะส่วนกลางต้องยิ่งเยอะต้องยิ่งแปลกต้องยิ่งจัดเต็มหรือเปล่าซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็นความเฟอร์ของส่วนกลางเนาะเสียเงินโดยใช่เหตุเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูแปลนกันหน่อยครับทุกคน layout แปลนคือแปลนชั้นล่างสุดของโครงการ Regent Home ังนานาะครบจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ย ก็จะมีแซมแซมมาเนาะตามบริเวณด้านข้างโครงการข้างๆหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตรงกลางมาด้วยแล้วก็ตัวอาคารทุกคนเขาจะวางเป็นรูปตัวยูนะครับเพื่อให้มีการ่าถ่ายทีอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้บังวิวกันเองจนเกินไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซูมอินเข้าไปนะครับในตัวแปลนตรงนี้จะเห็นเลยว่าเขามีล็อบบี้แยกกันทุกอาคารเลยด้วยนะล็อบบี้เนี่ยมีทั้งหมด5จุดนะครับส่วนที่เหลือคือพื้นที่ส่วนกลางจุดอื่นๆนะครับแล้วก็ที่เป็นสีเขียวสีเขียวขี้ม้าเนี่ยจะเป็นช็อ ทุกส่วนภาพนี้อันนี้เป็นชี้ให้เห็นนะครับว่าตัวอาคารเนี่ยเขามีการเว้นระยะที่ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะอย่างจากภาพนะครับทุกคนอาคาร A กับอาคารดีเนี่ยห่างกัน50เมตรอาคาร B กับอาคาร A ห่างกัน20เมตรและอาคาร B กับอาคารดีเนี่ยห่างกันถึง80เมตรเลยด้วยนะครับเป็นระยะที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็มีความโปร่งค่อนข้างเยอะด้วยครับทุกคนในเรื่องของการออกแบบคอนโดที่ยูนิตเยอะเนี่ยไปรู้สึกว่าดีเจนทำได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมามาดูแปลนชั้นต่อไปกัน บ้านนะครับคือชั้น2-3เนี่ย น่าจะเป็นพื้นที่จอดรถใช่ไหมครับแล้วก็ชั้นต่อไปจะเป็นชั้นที่4เลยซึ่งจะเป็นชั้นที่มีอูปกรณก่อสร้างเลยครับอยู่รวมกันกับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณนี้แหละที่เขาจะใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางหลักนะครับคือก็จะมีฟิตเนสนะครับมีตัวโคเวิร์กิ้งห้องดูหนังสระว่ายน้ำต่างๆนะครับมาอยู่รวมกันบริเวณชั้น4ตรงนี้เลยด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีไม่ได้อยู่บนสุดเพื่อให้มันเปิองเงินก็ไม่ได้อยู่ล่างสุดนะครับอยู่กลางๆก,ก็ถือว่ากกํําาาาลัังดดี้้้้ววววยนคววนครรตสส่่เือใูึ คอนโด5,000กับอีก7ยูนิตสระว่ายน้ำสระเดียวมันจะพอไหมเบนจะบอกว่าสระว่ายน้ำโครงการนี้นะครับคือขนาด10 คูณ17.90เมตรนะคบก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันเป็นระบบเกลือด้วยนะครับแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ที่อาคารบี B เนาะซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพื้นที่ส่วนกลางของเขานะครับมีมาให้ครบนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้เฟอร์แล้วก็ไม่ได้แปลกจนเกินไปเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบส่วนกลางแบบไหนสามารถเลือกนะครับอยู่ตามตึกแต่ละตึกได้เลยนะือว่าเขาก็จ่ายกันนะครับส่วนกลางเนี่ยอยู่ทุกตึกเลยด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครกลัวความแออัดเนี่ยอาคารบีกับอาคารดีเนี่ยยูนิตจะใกล้เคียงกันนะครับประมาณหนึ่ง 1,000ยูนิตถือว่าน้อยที่สุดในโครงการด้วยครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแปลนห้องกันบ้างนะครับทั้งโครงการเนี่ยเขามีขนาดเดียวเลยคือ28ตารางเมตรนะครับห้องแรกคือ Type A ครับทุกคน Type A นี่คือเป็นห้องตอนลึกนะครับหน้ากว้างประมาณ4เมตรเนาะจุดเด่นคือเขามีระยะดูทีวีที่ค่อนข้างกว้างนะครับคือจากที่เห็นเนี่ย เกือบๆจะ4เมตรเท่ากับความกว้างหน้าห้องเลยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณห้องนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าดูที่แปลนจะเห็นว่าเขาจะมีการทาเหมือนเป็นแบบขอบเล็กๆนะครับยื่นออกมาทําให้เราสามารถกั้นเป็นห้องนอนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีครัวปิดมีระเบียงมาให้นะครับพร้อมเลยแล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้านี่คือแปลนที่มีจํานวนเยอะที่สุดในโครงการนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปในตัวโครงการเนี่ยห้องที่วิวดีๆหรือว่าห้องที่แบบว่ามีให้เลือกเยอะหลายตําแหน่งอาจจะเป็นห้องนี้นะครับทุกคนแปลนต่อไปครับทุกคนนเป็ แปลนที่ขนาด28ตารางเมตรเหมือนกันแต่ว่าตัวเลเยอร์เนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากเลยนะครับคือแปลน B ครับทุกคนแปลนนี้เนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างนะครับแล้วก็ตัวแปลนเนี่ยถ้าเกิดวัดรวมๆเนี่ยก็คือเกือบจะสี่เหลี่ยมด้านเท่าเลยด้วยนะครับแปลนนี้เมื่อเข้าไปในห้องนะครับจะเป็นโถงใหญ่เลยคือเป็นลิฟวิ่งนะครับอยู่รวมกับพื้นที่ของโซนที่นอนเนาะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นตัวครัวแล้วก็ห้องนา้าแล้วก็ระเบียงนะครับเป็นแปลนมหาชนนั่นแหละซึ่งแปลนนี้เนี่ยในโครงการมีน้อยมากๆเลยด้วยนะครับ ตัวตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับลิฟต์นะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูแปลนเนี่ยก็ลองมองหานะครับห้องไทบ B ที่เป็นที่แปตารางเมตรนั่งกล้องแบบนี้ดูได้นะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้สบายด้วยครับทุกคนห้องต่อไปเป็นห้อง Type C นะครับซึ่งห้องนี้เนี่ย จะมีความคล้ายกับห้อง type A นะครับเพียงแต่ว่าเขามีการสลับนะครับตัวสัตว์สลีของห้องเนี่ยให้ตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยมาอยู่บริเวณด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นถงไปเนาะที่จริงห้องนี้เป็นรู้สึกว่าการอยู่อาศัยการเลือกซื้อต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับ type A มากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครแบบเฮ้ย type A ตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกใจนะครับก็ปรับเป็น type C ได้เหมือนกันครับอันนี้คือไม่มีผลอะไรเลยเนาะและท้ายสุดท้ายครับทุกคนคือ type D นะครับก็เอาจริงๆ A C D เนี่ยคือเหมือนกันเลยเพียงแต ูของเสาเนี่ย ตามแบบอุปกรณเนี่ยมันทำให้ตัวห้องเนี่ยต้องมีการปรับประตูปรับขนาดเล็กน้อยนะครับมันทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าห้องไทยนี้เนี่ยเป็นรู้สึกว่าถ้าเป็นเบนเนี่ยอาจจะเอาไว้หลังสุดเลยเนื่องจากเบนไม่ค่อยชอบนะครับประตูห้องที่อยู่ตรงกลางกําแพงแบบนี้นะครับมันทาให้เราเนี่ยจัดห้องค่อนข้างจะยากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแปลนห้องทั้งหมดที่เหลือเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดอีก3แปลนที่เหลือเนี่ยประตูห้องทางเข้านะครับทุกคนเขาจะไปอยู่ชิดด้านในด้านหนึ่งนะอองงห้ย่าชทกปะตูู็จ ทางผนังห้องน้ําหน่อยก็จะเปิดสเปซนะครับบริเวณที่วางโซฟาได้เยอะขึ้นด้วยหรือว่าแปนซียงก็ตามเนี่ยก็จะมีประตูที่ไปอยู่มุมด้านใสล่างใช่ไหมครับก็เปิดสเปซบริเวณที่วางโซฟาเช่นเดียวกันก็จะชอบห้องประมาณนี้มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตำแหน่งห้องครับทุกคนที่ อยู่ในโครงการนี้เนี่ยจากเปเปอร์เนี่ยเขาเคลมนะครับว่ามีตั้งแต่ A ถึง F เลยด้วยแต่ว่าจากหน้าเว็บเนี่ยอาจจะมีให้ดูเพียงเท่านี้เพราะว่าที่เหลือเนี่ยขนาดจากค่อนข้างใกล้กันนะครับแล้วก็มีความเหลื่อมกันด้วยเรื่องของการออกแบบเช่นเรื่องของเสาเรื่องของประตูอย่างนี้เลยครับทำให้มันูเยอะขึ้นเนาะแต่ว่ายูนิตที่เยอะที่สุดและก็น่าสนใจที่สุดเนี่ยเป็นคัดเลือกมาให้นะครับทั้งหมด4ยูนิตตามนี้เลยครับทุกคนและที่เป็นชอบมากคือถ้าเกิดว่าเราเปิดแปลนอาคารนะครับขึ้นมาดูอย่างเช่นตัวแปลนอาคาร B เนี่ยชั้น32 ว่าแม้จะเป็นห้องที่อยู่มุมนะครับราก็เป็นห้องขนาดเดียวกันอยู่ดีเพียงแต่ว่ามีการปรับแปลีนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ห้องที่ราคาเท่ากันหมดใครเร็วใครได้ห้องนี้มีความเหลื่อมล้ํากับห้องนี้น้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่าโครงการนี้นะครับค่อนข้างตัดตอบโจทย์ด้วยส่วนห้องแปลน B ครับทุกคนที่เป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยมันจะมีอยู่แค่อาคาร A นะครับซึ่งตำแหน่งที่มีเนี่ยมีทุกชั้นแหละแต่ว่ามีแค่2จุดก็คือตรงบริเวณห้องตำแหน่ง0ูนรัหนึ่ง่แบบ ติดกับลิฟต์เลยนะครับและก็ตำแหน่ง2 8นะครับที่จะอยู่บริเวณตรงข้ามกับทงลิฟต์ อีกด้านในของอาคารนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นห้องหน้ากว้านะครับเดินไม่ไกลลิฟต์คิดว่าน่าจะเหลือน้อยมากๆแล้วด้วยนะครับหรืออาจจะไม่เหลือเลยลองเข้าไปสอบถามกับทางโครงการก่อนได้เลยเพราะว่าในเมื่อราคาเท่ากันเนี่ยเป็นรู้สึกว่าห้องที่เป็นห้องหน้ากว้างเนี่ยอาจจะไปก่อนด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือรีวิวออนไลน์นะครับของโครงการรีเจนท์โฮมบางนาครับอย่าลืมครับทุกคนว่าพ์ทเอเจนต์ของเราเนี่ยครับ d g e Agent by c o n d o n e เนี่ยอยางแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับใครหาซื้อขายปล่อยเช่าคอนโดหรือว่าบ้านนะครับสามารถติด ต่อได้ตามคอนแทคนล่างนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคนโดนิ้วของเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะัาทุกคนมารีวิวของการอะไรนะครับเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ